สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่26ตุลาคม2565กับดิฉันนงวดีธนุมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของประเทศจีนนะคะซึ่งล่าสุดการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพิ่งจะจบลงไปนะคะก็มีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราจะต้องมาถอดรหัสกันนะคะก็นับว่าเป็นการต่อวาระที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าต่อจากนี้ไปนั้นจีนจะเดินหน้าอย่างไรทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของความมั่นคงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะคะวันนี้เราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะก็อาจารย์ก็ติดตามแล้วเราก็พูดคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องของจีนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบผลการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจัด5ปีครั้งนะคะก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาช่วยถอดรหัสนะคะว่าในมุมมองของอาจารย์ปิติแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้นะคะผู้นำจีนนั้นพยายามที่จะส่งสัญญาณอะไรต่อโลกบ้างว่าจีนจะเดินหน้าจากนี้ต่อไปอย่างไรคะอาจารย์ผมคิดว่าสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดก็คือจีนบอกว่าจีนพร้อมแล้วที่จะเป็นมหาอำนาจนะครับโดยจีนบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจเนี่ยแต่ยังมีระยะทางที่จีนยังจะต้องเดินหน้าและจีนยังต้องทำงานหนักอีกเยอะนะครับกว่าจะถึงวันนั้นได้โดยตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับเขาคือผมคิดว่าเวลาจีนต้องการสื่อสารเนี่ยจีนเน้นสื่อสารกับประชาชนเขามากกว่าเป้าหมายแรกคือเขาสื่อสารของประชาชนกับเขาอย่างชัดเจนนะครับว่าประเทศจะต้องเป็น the great modernized socialist country ให้ได้ภายในปี2049-2050ค่ะอันนี้คือความชัดเจนนะครับและแน่นอนระหว่างทางก็มีการกำหนดเป้าหมายขั้นกลางนะครับเป็น moderately modernized socialist countries ในปี2035นะครับแล้วเขาก็ให้คำจำกัดความนะครับว่าในแต่ละเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องไปยังไงบ้างต้องเดินหน้ายังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็กำหนดตัวบุคคลใช่ไหมครับว่าใครจะเข้ามาทำหน้าที่นี้โดยการจะเข้ามาทำหน้าที่นี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องสร้างความชอบธรรมด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดที่เป็นวิธีคิดแบบรุ่นเดิมๆไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาส่งสัญญาณชัดเจนด้วยก็คือนี่คือช่วงเวลาของการเริ่มต้นของยุคที่3ของประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่นะครับประวัติศาสตร์จีนในความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอนนี้เนี่ยเขาก็ถูกแบ่งอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเป็นยุคของการประทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งที่1ในปี1935 1935เนี่ยคือช่วงเวลาที่เหมาเจ๋อตงขึ้นมาเถลิงอำนาจแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะใช้ไม่ใช้โมเดลแบบโซเวียตละไม่ใช่วิธีคิดแบบรัสเซียละแต่จะต้องหาวิถีทางของจีนเองและประกาศเป้าหมายว่าจีนต้องลุกขึ้นมาให้ได้เขาใช้คำภาษาจีนว่าฉีไหลแล้วก็ทำสำเร็จนะครับหลังจากเดินทัพทางไกลทำสงครามกลางเมืองนะครับในที่สุดทุกอย่างก็ไปสำเร็จได้ในปี1949ประเทศจีนก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาได้แล้วเหมาเองก็เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปวัฒนธรรมอย่างที่เหมาทำครับซึ่งก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นพอถึงปี1981หลังจากที่ผู้นำรุ่นที่2เถลิงอำนาจเหมาถึงการสันตกรรมไปแล้วจัดการแก๊ง4คนได้แล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ทำการทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งที่2การทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งที่2เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนครับว่าประชาชาติจีนเนี่ยจะต้องเข้าสู่ยุคที่เขาใช้ภาษาจีนว่าเสี่ยวคังเสี่ยวคังก็คือเริ่มต้นการพอมีพอกินนะครับอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างน้อยที่สุดไม่อดตายแล้วแหละนะครับแล้วเพื่อที่จะมาถึงเป้าหมายนี้ได้นะครับก็ใช้ผู้นำไปแล้วตั้งแต่รุ่นที่2เชิ้งเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำรุ่นที่3เจียงเจ๋อหมินผู้นำรุ่นที่4หูจินเถารวมทั้งสีจิ้นผิงใน2สมัยแรกนะครับเพราะนั้นสีจิ้นผิงถึงเริ่มต้นสุนทรพจน์ของเขาโดยการบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการทำอะไรสักอย่างนึงที่ยากมากเลยนะในเรื่องที่ยุคที่2ที่ต้องทำให้เสร็จแล้วทำให้จบเนี่ยแล้วทำเขาทำจบได้ละนะครับอย่างเช่นเรื่องที่สามารถที่จะประกาศให้โลกรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ไม่มีคนจีนที่อยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็น extreme poverty ละไม่มีคนจีนที่อยู่ใต้เส้นขีดความยากจนไม่มี absolute poverty อีกต่อไปนะครับจีนสามารถที่จะปราบปรามคอร์รัปชันได้นะครับจีนสามารถที่จะสถาปนาแนวคิดสังคมนิยม
อัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จีนก็เข้าสู่สังคมที่เสี่ยวคางเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า moderately well off societies นะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนประวัติศาสตร์จีนครั้งที่3ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเขาก็ประกาศในการประชุมสมัชชาครั้งนี้แหละครับว่าในสมัยที่20นี้นะครับจีนจะเข้าสู่ยุคที่3โดยสีจิ้นผิงจะเป็นผู้นำคนที่1ของยุคที่3นะครับและยุคที่3เนี่ยเป้าหมายของเขาใช้คำภาษาจีนว่าก้งถงฟูยู่หรือว่า common prosperity การรุ่งเรืองมั่งคั่งร่วมกันนะครับเพราะนั้นจีนก็จะบอกชัดเจนว่าปี2035เขาจะมีเป็นชาติสังคมนิยมที่ทันสมัยในระดับพื้นฐานหมายถึงการที่คนจีนทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยเท่าเทียมกันและเข้าสู่ปี2049จะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่นะครับโดยเป็นประเทศพัฒนาแล้วในทุกมิติพัฒนาแล้วในทุกมิติเนี่ยเขาเริ่มจากคำว่า prosperity เศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องรุ่งเรืองนะครับสังคมและความมั่นคงจะต้องเป็น strong China นะครับหลังจากนั้นพูดถึงเรื่องของวิถีประชาธิปไตยแบบจีนที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมทุกองคาพยพนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่าง harmonious นะครับเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เขาก็จะใช้คำว่าเป็นประชาคมของมวลมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกันนะครับ community of the shared future for mankind นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ beautiful beautiful เนี่ยก็หมายถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวาระที่เขาเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือวันที่1ตุลาคมปี2049นะครับก็จีนก็มุ่งหมายแล้วก็สื่อสารให้ประชากร 1,400 ล้านคนของเขารู้ครับว่าประเทศเขามียุทธศาสตร์ชาติระยะยาวมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและเขาเป็นคนที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดนั้นโดยจุดเริ่มต้นเริ่มขึ้นตอนนี้ครับในการประชุมสมัชชาสมัยที่20ครับโอ้โหดูมีแผนการชัดเจนมากถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะยาวนะคะอาจารย์แล้วตามที่อาจารย์ติดตามเนี่ยอาจารย์คิดว่ายุคที่3เนี่ยจีนจะเปลี่ยนไปไหมคะอาจารย์หรือว่าจะมีจากการใช้วิธีการหรือแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยเป้าหมายเหล่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรอะคะท่านสีจะทำอย่างไรแน่นอนนะครับว่าก้งถงฟู่ยู่หรือว่า common prosperity เนี่ยนะครับก็คงเป็นการสื่อสารชัดเจนนะครับว่าต่อไปนี้จีนจะไม่ได้มุ่งหวังหรือว่าตั้งเป้าประสงค์ในรูปแบบของโลกตะวันตกละจะไม่ใช่ตัวชี้วัดจะไม่ใช่เป้าหมาย KPI แบบโลกตะวันตกที่เขามองว่าคือสีจิ้นผิงเนี่ยเคยเขียนบทความลงวารสารวิชาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับชื่อว่าฉิวชื่อนะครับเขาบอกถึงคุณสมบัติของ common prosperity เนี่ยนะครับว่าทำไมถึงต้องการชุดความคิดนี้เพราะเขาบอกว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะครับใช้วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักใช้กลไกตลาดใช้ demand supply ต่างๆนานาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะดีในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มันตอบปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ไม่ได้มันตอบปัญหาเรื่องความเท่าเทียมไม่ได้มันตอบปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยระหว่างเมืองกับชนบทไม่ได้และเมื่อตอบปัญหาเรื่องพวกนั้นไม่ได้ในที่สุดมันจะนำไปสู่วิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตการทางด้านการเมืองอย่างเช่นในยุโรปในอเมริกามันมีปัญหาเรื่อง Black Lives Matter ถูกต้องไหมครับมันมีเรื่อง Occupy Wall Street ถูกต้องไหมครับมันพูดถึงว่าโอ้โหคนที่ร่ำรวยที่สุด 1%ครอบครองทรัพย์สมบัติไปกี่ 10% ก็ไม่รู้การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไอ้ the same fate หรือว่าไอ้แนวทางที่จะไปแบบโลกตะวันตกแบบนั้นน่ะจีนก็ต้องสร้างรูปแบบของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ขึ้นมาซึ่งคำนี้ก็จะไปบรรจุอยู่ในธรรมนูญใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ออกมาด้วยถูกต้องไหมครับว่าต่อไปเนี้ยพอพูดถึงแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่จะเป็นทฤษฎีชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น common prosperity เนี่ยเริ่มต้นจากการที่บอกว่าประชาชาติจีนทั้งหมดจะต้องใช้อุดมการณ์แบบอุตสาหกรรมครับใช้การกระทำใช้การทำงานหนักใช้ความอุตสาหะเพื่อที่จะนำพาประเทศให้มันเดินหน้าต่อไปได้
ซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีกระแสในโลกออนไลน์เรื่องถ่างผิงใช่ไหมครับให้นอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยใช้ชีวิตแบบสบายๆอะไรเงี้ยจีนบอกทำแบบนั้นไม่ได้นะแน่นอนจีนมีข้อจำกัดเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการจะเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเขาต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของเขาด้วยที่จากเดิมเน้นเรื่องของพีระมิดโครงสร้างประชากรที่มันมีลักษณะเป็นพีระมิดหัวกลับใช่ไหมที่เด็กน้อยคนชนชั้นคนกลางคนเยอะคนแก่เยอะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไอ้รุ่นข้างล่างนี่ก็เป็นชนชั้นแบกอะใช่ไหมที่ต้องแบกคนข้างบนเอาไว้เต็มไปหมดถูกต้องไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพอไปนี้ไม่เอาแบบนั้นละแต่ใช้รูปแบบของการเปลี่ยนสังคมให้กลายเป็นมองกันที่สังคมในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจและอยากจะให้โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจเขาเป็นรูปแบบไดมอนด์ได้ไหมไดมอนด์ก็คือข้าวหลามปัดค่ะข้าวหลามปัดก็คือคนรวยน้อยๆคนจนมากน้อยๆแต่ชนชั้นกลางเยอะๆแล้วใช้ชนชั้นกลางนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนทำงานผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุยังคงต้องทำงานสร้างจันโลงสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปเพราะนั้นมันก็จะตรงกันข้ามกับโลกตะวันตกอยู่แล้วไหมครับโลกตะวันตกเนี่ยมันติดค่านิยมว่ารวยแล้วแก่ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรวยแล้วแก่ในอดีตตอนที่ยังรวยๆอยู่เป็นประเทศร่ำรวยเนี่ยคนก็เลิกทำงานตั้งแต่อายุ55แล้วก็กินสวัสดิการไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นรัฐบาลโลกตะวันตกก็ออกมาบอกเฮ้ยคุณต้องทำงานถึง65แล้วประชาชนยอมไหมอ่ะในเมื่อคนรุ่นก่อนหน้านี้ทำงานถึงแค่55ก็ได้กินสวัสดิการแล้วอ่ะเพราะนั้นจีนบอกไม่ได้ต่อไปนี้ถึงคุณแก่แล้วแต่ประเทศมันยังไม่รวยอ่ะเพราะฉะนั้นแก่แล้วก็ต้องทำงานต่อไปแล้วแต่ว่าวิธีการที่จะอัพสกิลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจีนเขาก็ไปคิดต่อนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยภาคเอกชนยังมีบทบาทสำคัญรัฐวิสาหกิจยังมีบทบาทสำคัญแต่กิจกรรมของภาคเอกชนของรัฐวิสาหกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมตามแบบวัฒนธรรมของจีนเพราะฉะนั้นรูปแบบการประกอบธุรกิจไหนที่มันไม่เป็นที่พึงประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะไม่สนับสนุนธุรกิจไหนที่มันสร้างฟองสบู่เก่งกำไรมากเกินไป leverage มากเกินไปจีนไม่ต้องรอให้มันพังถูกต้องไหมครับเพราะเขาบอกแล้วเขาจะต้องหลีกเลี่ยง the same face ใช่ไหมไม่อยากให้เป็นแบบเหมือนกับโลกตะวันตกใช่ไหมที่เจอ subprime crisis เจอ global financial crisis คนไทยเรียก hamburger crisis เพราะนั้นจีนเจาะยางตัวเองตั้งแต่ต้นเลยถูกต้องไหมครับไปแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์เลยถูกต้องไหมครับไปแก้ปัญหาสถาบันการเงินเลยซึ่งแน่นอนยามันแรงมากเลยนะแต่ว่าเขาก็ทำอ่ะไอเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับคือเรื่องของก้งถงฟูยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคนจีนก็จะต้องมีค่านิยมพึงประสงค์บางอย่างคนจีนก็จะต้องมีวิธีการทำงานในรูปแบบบริษัทเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีรูปแบบที่พึงประสงค์แบบที่รัฐบาลต้องการนะครับซึ่งไอค่านิยมตรงนี้มันก็ส่วนหนึ่งมันก็มีลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะบังคับขืนใจกันนิดนึงถูกต้องไหมครับแต่ว่ารัฐบาลจีนเขาบอกว่าเขาต้องทำแบบนั้นอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันล่มสลายอ่ะคนมันก็จะออกมาประท้วงพรรคอ่ะแล้วพรรคก็จะล่มสลายถูกต้องไหมครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นคือการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป้าหมายสูงสุดของสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ของสีจิ้นผิงด้วยเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ต้องอยู่ทุกเหนือทุกองคาพยพนะครับมีภาวะผู้นำเหนือทุกองคาพยพและในขณะเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของคนจีนนะฮะนี่คือ2ข้อนำเลยนะครับของแนวคิดสีจิ้นผิงเพราะว่าพรรคอยู่ได้เพราะประชาชนและในขณะเดียวกันพรรคก็ถูกทำลายได้เพราะประชาชนเพราะนั้นคุณก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเพราะถ้าเกิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ประชาชนก็ไม่เอาพรรคคอมมิวนิสต์ไว้เช่นเดียวกันค่ะคืออย่างก่อนหน้าในยุคที่2ที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือว่าเป้าหมายจีนคือขจัดไม่ให้คนจีนมีความยากจนเลยซึ่งเขาทำสำเร็จทีนี้ในยุคที่3เนี่ยคือเป้าหมายเขาถ้าเราพูดกันง่ายๆนี่คือยังไงคะอาจารย์ก็คือว่ารุ่งเรืองไปหมดทุกคนร่วมๆกันอย่างนี้แหละคะอาจารย์คือยิ่งไปกว่าหลุดจากความยากจนมันขึ้นไปอีกก็คือทุกคนต้องมีความสุขร่วมกันอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำให้คนทุกคนรวยเท่ากันได้หมด
แต่เขาจะทําให้ทุกคนแต่เขาจะทําให้ไอ้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนตรงเนี้ยมันลดลงโอ้โหคือนะครับก็คือทําให้ทุกคนรวยขึ้นนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่รวยมากขึ้นหน่อยบางคนที่รวยมากขึ้นน้อยหน่อยค่ะแต่มันจะกลับตรงกันข้ามกันนะค่ะไม่ใช่คนที่รวยอยู่แล้วจะรวยมากขึ้นถูกต้องมั้ยครับค่ะเขาอยากจะทําให้ชนคนชั้นล่างขึ้นมาเป็นคนชนชั้นกลางแล้วคนกลุ่มนี้ที่รวยขึ้นมากๆในขณะที่คนกลุ่มข้างบนก็แน่นอนก็อาจจะรวยขึ้นแต่ว่าไม่ได้รวยขึ้นมากขนาดนั้นค่ะจีนก็จะตั้งเป้าหมายมาในแนวนี้ครับค่ะซึ่งถ้าแปลมาในเชิงปฏิบัติหรือว่าในเชิงที่ว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไปก็อาจารย์คิดว่าเราอาจจะยังเห็นการดำเนินนโยบายก่อนหน้านี้ที่จีนมีการจัดระเบียบนู่นนี่นั่นคือยังคงน่าจะดำเนินไปต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ค่ะก็ผมคิดว่าต้องมาดูคนปฏิบัติด้วยนะครับว่าคนที่ปฏิบัติเนี้ยเป็นใครบ้างซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีสมาชิกประมาณ96เกือบ97ล้านคนค่ะในขณะที่ประชาชนจีนมีอยู่ประมาณ 1,400 ล้านคนนั่นแปลว่าในประชาชนจีน15คนเนี่ยก็จะมีสมาชิกพรรค1คนถูกต้องมั้ยครับค่ะเขาก็จะเป็นตัวแทน1ต่อ15ถูกต้องมั้ยแล้วเขาก็จะเลือกกันอย่างเงี้ยต่อมาเรื่อยๆๆๆจนในที่สุดได้คนเข้าไปนั่งในการประชุมสมัชชาพรรคเนี่ย2,296 คนค่ะซึ่ง 2,296 คนเนี่ยจะเลือกคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดค่ะชุดหนึ่งเขาเรียกว่า Central Commission for Discipline Inspection ค่ะพูดถึงเรื่องของการตรวจวินัยพรรคค่ะคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการที่จะปราบปรามคอร์รัปชันค่ะนะครับเน้นการปราบปรามคอร์รัปชันเป็นหลักนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาในสมัยของสีจิ้นผิงนี่แหละนะครับส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะเลือกสมาชิกถาวรมา205คนและเลือกสมาชิกสำรองอีก100กว่าคนรวมกันเรียกว่าคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนคณะกรรมการกลาง300กว่าคนจะไปเลือกกรมการเมืองเพราะนั้น300กว่าคนเนี่ยคือคนที่จะนั่งต่อไป5ปีในการทำนโยบายโดยคนที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบนโยบายคือ25คนที่เรียกว่ากรมการเมืองและใน25คนที่เป็นกรมการเมืองเนี่ยจะมีการเลือกโปลิตบูโรสแตนดิ้งคอมมิตี้หรือว่าคณะกรรมการประจำกรมการเมืองขึ้นมา7คนค่ะซึ่ง7คนนี้คือกลไกตัดสินใจสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องอะไรจะทำหรือไม่ทำ7คนนี้ต้องเซเยสด้วยกันทั้งหมดถ้าทำถ้าเซเยสทั้งหมดก็ไปได้แต่ถ้าเกิดคนนึงงดออกเสียงหรือคนนึงเซโนเรื่องนั้นตกไปทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วถ้าเราดูชื่อ7คนซึ่งก็เปิดเผยมาเมื่อวันอาทิตย์ช่วงประมาณสัก11โมงของประเทศไทยเนี่ยนะครับให้คำจำกัดความของ3ของ7คนนี้3คำเนี่ยผมก็จะว่า1คือเขาเป็นทีมสีจิ้นผิงทีมสีค่ะ6คนเนี้ยเป็นทีมของสีจิ้นผิงทั้ง6คนนะครับสีคุมได้นะครับค่ะอย่างที่2ก็คือทั้ง6คนนี้เป็นสายปฏิรูปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการปฏิรูปเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นการเดินหน้านโยบายในชุดที่เรียกว่า common prosperity เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันทั้ง6คนคำที่3ก็เป็นสายเศรษฐทีมเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะฉะนั้น6คนนี้เน้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับประวัติที่ผ่านมาของ6คนเนี่ยโอ้โหบางคนนี่พอไปอยู่ในมณฑลบางมณฑลเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของมณฑลโต 300% บางคนก็ทำให้เศรษฐกิจของมณฑลเนี่ยโดดเด้งขึ้นมาซะจนได้รับการโปรโมทเพราะนั้นทุกคนเป็นสายเศรษฐกิจหมดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่3เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะกำหนดทิศทางของจีนต่อไปแน่นะครับค่ะอาจารย์คะในทีมสีทั้ง7ท่านเนี่ยนะคะก็คือรวมท่านสีจิ้นผิงด้วยแล้วก็อีก6ท่านพอลิตบูโรนะคะท่านใดที่แบบว่ามีความสำคัญมากที่สุดแล้วก็ถัดลงมาคือโดดเด่นมากถัดลงมาค่ะอาจารย์ค่ะก็จริงๆก็คงจะต้องเรียงตามลำดับเลยถูกต้องไหมครับว่าวันนั้นที่เขาเดินเข้ามาบนพรมแดงเนี่ยนะครับก็อันดับหนึ่งก็แน่นอนสีจิ้นผิงถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นเลขาธิการพรรคเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมาธิการทหารแล้วก็คุมทั้งหมดนะครับอันดับ2ก็คงจะต้องเป็นหลี่เฉียงนะครับหลี่เฉียงเนี่ยก็แน่นอนว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับหลี่เฉียงเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคือเลขาธิการพรรคของมหานครเซี่ยงไฮ้จีนเนี่ยมีเขตพิเศษที่เป็นระดับมหานครอยู่4แห่งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ฉงชิ่งแล้วก็เทียนจิน
ซึ่งทั้ง4แห่งเนี่ยขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับมณฑลตรงนั้นนะครับเซี่ยงไฮ้ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วแน่นอนก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นใช่ไหมว่าโอ้คุมโควิดแล้วเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์แล้วมีปัญหาเยอะมีแรงกระเพื่อมเยอะด้วยแต่ในอีกมุมนึงวิธีการที่ใช้คุมโควิดในเซี่ยงไฮ้อ่ะมันคือวิธีการใหม่นะมันคือการเปลี่ยนผ่านจากซีโร่โควิดสู่ไดนามิกซีโร่โควิดค่ะเพราะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีหลุดบางทีมันก็มีพลาดอ่ะค่ะเราถึงเห็นภาพของเซี่ยงไฮ้เป็นแบบนั้นแต่คนที่คุมการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นก็คือหลี่เฉียงนะครับหลี่เฉียงเนี่ยอายุปัจจุบัน63ปีนะครับก็อยู่ไป5ปีก็คราวหน้าก็68นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นนายกแค่สมัยเดียวนะครับถ้ายังเป็นวิธีปฏิบัติแบบเดิมคือ68แล้วไปต่อไม่ได้นะครับจบวิศวกรรมการเกษตรที่มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงซึ่งก็1ใน5ของมหาวิทยาลัยยุสันของจีนนะครับแล้วไปต่อ MBA นะครับที่ฮ่องกง Polytechnic University ซึ่งก็เป็นระดับ World Class นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือทั้ง7คนจบการศึกษาในประเทศจีนหมดนะครับมีนัยยะทุกคนจบในประเทศจีนหมดแล้วก็ทุกคนจบมหาวิทยาลัยชั้นนำหมดนะครับเจอเจียงฟูตันปักกิ่งยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ชิงหัวนะครับตัวของหลี่เชียงเนี่ยนะครับทำงานเป็นกรมการเมืองในระดับจังหวัดในมณฑลเจอเจียงในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สีจิ้นผิงไปเป็นเลขาธิการมณฑลเจอเจียงค่ะเพราะฉะนั้นเขาเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นนิวจี้เจียงอาร์มี่นะครับเป็นขุนพลของสีจิ้นผิงนะครับที่ทำงานกับสีจิ้นผิงต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเกิน15ปีจะ20ปีละนะครับในวันที่สีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดีแล้วเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปจับมือกับโจไบเดนซึ่งตอนนั้นก็เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยหลี่เฉียงเองก็เป็นหนึ่งในคณะที่เดินทางไปด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นทีมสีนะครับแล้วก็เป็นมือเศรษฐกิจนะครับที่ก็ดูแลเซี่ยงไฮ้นะครับในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านและต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้เซี่ยงไฮ้จะมีการล็อกดาวน์แล้วมีประเด็นบ้างมีอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยแต่เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันก็โตมากเลยนะในช่วงปี2021ถูกต้องไหมครับและหนึ่งในแรงที่ทำให้เศรษฐกิจจีนโตมากๆเนี่ยก็มาจากเซี่ยงไฮ้ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นก็ได้นายกที่เป็นมือเศรษฐกิจนะครับคนต่อมานะครับที่น่าสนใจก็คือเจ้าเลอจี้นะครับเจ้าเลอจี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นชุดเดิมแล้วได้ไปต่อในชุดที่20จากชุดที่19มาต่อในชุดที่20นะครับเจ้าเลอจี้เนี่ยโดดเด่นที่สุดก็คือเขาคุมไอ้คณะกรรมการปราบโกงที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับ Central Commission for Discipline Inspection หรือว่า CCDI นะครับที่เราเคยได้ยินว่าโอ้หน่วยงานนี้เนี่ยใช้ AI ใช้ Big Data ใช่ไหมไปดูเลยว่าใครเดินทางออกนอกประเทศใครมีลูกอยู่ต่างประเทศเมียอยู่ต่างประเทศโน่นนี่นั่นแล้วจับโกงอ่ะพิจารณาไปได้2ล้านกว่าคดีจับคนผิดมาลงโทษได้ 650,000 กว่าคดีเนี่ยก็อันนี้แหละครับคนนี้เป็นคนคุมนะครับเจ้าเลอจี้เนี่ยเส้นทางการเติบโตของเขาเนี่ยเขาเกิดที่มณฑลชิงไฮ้นะครับแล้วพอเขาเรียนหนังสือจนจบคนนี้จบคนนี้นี่หลังปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเรียนที่เขาเรียกว่ากงหนงปิงนะครับกงหนงปิงนี่คือวิทยาลัยการทหารการเกษตรสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับก็เรียนเดินแถวอ่ะเช้าขึ้นก็ฝึกทหารเดินแถวฝึกทหารเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนธุรกิจการเกษตรฝึกปลูกต้นไม้ฝึกทำธุรกิจการเกษตรเพื่อที่จะสร้างคนแบบนี้กลับไปทำงานในต่างจังหวัดมาเส้นปักกิ่งทุกวันนี้ก็ยังมีหลักสูตรแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็พอเขากลับไปที่ชิงไฮ้เนี่ยนะครับเขาเริ่มทำงานในระดับสูงสุดได้เป็นเลขาธิการมณฑลเนี่ยในปี2003ถึงปี2007เนี่ย GDP ของชิงไฮ้โตไป 300% ครบเครื่องมากเลยอาจารย์โอ้และหลายคนบอกฟลุกหรือเปล่าฟลุกหรือเปล่าก็เลยถูกโปรโมทให้ไปอยู่ชั้น4แทนพอไปอยู่ชาญซีปี2008 GDP ของชาญซีโตเร็วที่สุดในโตมากที่สุดในเมื่อเทียบกับทุกมณฑลของจีนนะครับปีนั้นโตไป 15% โอ้โหเพราะฉะนั้นที่ชิงไฮ้โตนี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกนะครับแล้ววิธีการโตแบบไหนล่ะ
ชิงไห่เป็นมณฑลที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาซื้อใจกลุ่มชาติพันธุ์ครับให้สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ไปลงทุนในชิงไห่เนี่ยต้องมีเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต้องเน้นเรื่องของการทำธุรกิจแบบยั่งยืนโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เน้นการสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อทำการค้าการลงทุนเพราะนั้นจะดีโตไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ว่าลุงเขาก็ทำจริงๆอ่ะนะครับจนในที่สุดก็เลยได้ขึ้นมาเป็นกรรมการกลางขึ้นมาเป็นโพลิตบูโรขึ้นมาเป็นคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแล้วก็คุมเรื่องการปราบโกงเพราะเราจะเห็นว่าคนนี้ก็สายเศรษฐกิจอีกถูกต้องไหมครับค่ะครับคนที่4หวังหูหนิงหวังหูหนิงนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าประวัติของเขาจะแตกต่างจากผู้บริหารของพรรคจีนคนอื่นนะครับผู้บริหารของจีนคนอื่นเนี่ยการจะได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้คุณต้องออกพื้นที่ต่างจังหวัดคุณต้องไป contribution คุณต้องไปทำในการพัฒนาพื้นที่จนมีผลงานเด็ดเด่นเข้าใจชนกลุ่มน้อยเข้าใจพื้นที่ห่างไกลแล้วคุณค่อยกลับมาโตที่ส่วนกลางแต่หวังหูหนิงไม่ใช่หวังหูหนิงเนี่ยเรียนจบที่มหาวิทยาลัยฝูตั้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเรียนเก่งมากนะครับก็เลยได้เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฝูตั้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนจบแล้วก็ในที่สุดพอถึงทศวรรษ1990ก็ออกมาเป็นทีมทำนโยบายให้กับผู้นำรุ่นที่3ครับเจียงเจ๋อหมินต่อจากทำนโยบายให้เจียงเจ๋อหมินทำนโยบายให้หูจินเทาผู้นำรุ่นที่4และทำนโยบายคือที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องการทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งที่3อ่ะคนที่เป็นคนดราฟต์ให้การทบทวนประวัติศาสตร์ครั้งที่3และสร้างเรื่องของก้งถงฟู่ยู่หรือว่าความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยก็คือหวังหูหนิงเนี่ยคนนี้โหเพราะนั้นหวังหูหนิงเนี่ยหลายๆคนเปรียบเทียบเลยครับว่าเป็นเฮนรี่คิสซิงเจอร์เวอร์ชันจีนโอ้ค่ะแต่ว่าการจะได้อยู่ในโพซิชันนั้นนี่ต้องใช้คนอย่างหวังหูหนิงเท่านั้นด้วยนะค่ะเพราะหวังหูหนิงเนี่ยเป็นคนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะชอบนั่งแล้วก็อ่านงานเขียนงานไปเรื่อยๆซึ่งตรงกับสิ่งที่จีนต้องการถูกต้องไหมครับเพราะคนที่จะวางนโยบายระดับประเทศของจีนเนี่ยถ้าพูดมากแบบผมอย่างเงี้ยไม่ได้ เพราะเดี๋ยวไปพูดกับคนโน้นคนนี้ถูกต้องไหม เดี๋ยวมันจะเกิดโอ้ยเดี๋ยวภาคเอกชนฟังแล้วเดี๋ยวเอาไปตีความโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเกิด conflict of interest โน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยหวังหูหนิงอยู่แต่ในทำเนียบจงนันไห่นะครับไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องออกมาเลยนะครับไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ต้องพูดกับสื่อไม่ต้องพูดกับบริษัทเอกชนห้ามลงทุนห้ามทำการค้าทำทุกอย่างเพื่อพักอย่างเดียวคือคิดอย่างเดียวคิดจนในที่สุดแบบหย่ากับภรรยาคนแรกอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวค่ะแล้วในที่สุดทำไงอ่ะพอไปอยู่ในจงนันไห่ก็เลยอ่ะมีภรรยาคนที่สองเป็นพยาบาลประจำทำเนียบจงนันไห่โอ้ได้เจอว่าทำเนียบขาวของจีนเขาเรียกจงนันไห่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพยาบาลมีอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะก็เนี่ยก็มีพยาบาลเป็นภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมันสมองสำคัญของจีนนะครับผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเห็นคุณสมบัติตรงกันเลยว่าเป็นสายปฏิรูปเห็นไหมเป็นสายที่กำหนดนโยบายนะครับส่วนคนที่5เนี่ยนะครับคนที่5คือไข่ฉีนะครับไข่ฉีเนี่ยเกิดที่มณฑลฝูเจี้ยนนะครับซึ่งมณฑลฝูเจี้ยนก็เป็นมณฑลที่สีเจี้ยนผินเองก็เริ่มชีวิตการเมืองใช่ไหมจากเสี้ยเหมินฝูเจี้ยนจากนั้นสีเจี้ยนผินไปอยู่เจ๋อเจียงซึ่งไข่ฉีก็ไปโตที่เจ๋อเจียงด้วยนะครับตอนที่เขาเป็นเลขาธิการระดับจังหวัดเนี่ยสีเจี้ยนผินก็เป็นเลขาธิการระดับมณฑลเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งในทีมนิวจีเจียงอาร์มี่หรือว่าเป็นนักรบสีจิ้นผินนะครับแล้วก็ได้รับการโปรโมทให้มาดูแลทางด้านความมั่นคงในกรุงปักกิ่งจนได้เป็นคล้ายๆนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็งานที่สำคัญก็คือเป็นคนรับผิดชอบการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นทีมสีนะครับแล้วคนนี้ชอบเล่นโซเชียลมี account ในหวยโป้ใน Twitter คนตามเป็น10ล้านนะครับแล้วเวลาไข่ฉีเนี่ยพูดถึงสีจิ้นผินใน Twitter ของเขาในหวยโป้ของเขาเนี่ย
ขาจะเรียกว่าสีป้าป้าแปลว่าอะไรคะอาจารย์สีต้าต้าเนี่ยแปลว่าคุณพ่อสีโอ้โหหรือไม่ก็เรียกบอสสีบอสสีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าทีมนี้คือทีมสีนะครับค่ะคนที่จะโดดเด่นมากอีกคนหนึ่งก็คือเบอร์6ค่ะเบอร์6เนี่ยติงฉีเชียงนะครับติงฉีเชียงเกิดที่เจียงซูตอนนี้อายุน้อยที่สุดในโปลิตบูโรสแตนดิ้งคอมมิตี้นะครับอายุ60ปีนะครับจบการศึกษาทางด้านวิศวกรแล้วก็ตั้งแต่จบการศึกษาปุ๊บก็อยู่ใน Research Institute ทางด้านอยู่ในสถาบันวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์โอ้ค่ะเพราะนั้นทำงานในเรื่องของ Deep Tech แบบที่จีนอยากพัฒนาต่อไปเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าจีนรู้แล้วล่ะว่าต่อไปนี้อิทธิพลในโลกมันจะต้องขยายด้วยเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีเพราะนั้นคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนทำเรื่องของแผนแม่บทการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้นะครับมาในสายวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับแล้วก็โปลิตบูโร25คนเนี่ย5คนนะครับมาจากสายวิทยาศาสตร์แล้วสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมาแบบ Space Technology นะ Aviation Technology Material Science นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วแหละว่าการดึงตัวคนเข้ามาเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในระดับกรมการเมืองในระดับ Standing Committee ล้วนแล้วแต่มีบุคลากรสาย Deep Tech อยู่ทั้งนั้นนะครับจีนก็คงจะไปในทางนี้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือหลีซีนะครับหลีซีเนี่ยก็เกิดที่การซูนี่ก็มณฑลยากจนมากนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ของอะไรเยอะนะครับมีคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นปากประตูสู่ภาคตะวันตกแข็งนึงนะครับรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลีซีเนี่ยเคยโตแล้วก็รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำมหานครเซี่ยงไฮ้แล้วเอาประสบการณ์ที่เคยโตที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไปกลับไปพัฒนาเหลียวหนิงการซูจนในที่สุดเหลียวหนิงการซูเนี่ยโอ้โหโตแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเศรษฐกิจมันดีก็เลยได้รับการโปรโมทเข้ามาเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็การมันเข้าส่วนกลางเนี่ยเข้ามาเพราะว่าได้เป็นคนที่เข้ามาทำเป็นเลขาธิการมณฑลกวางตุ้งเลขาธิการมณฑลกวางตุ้งเนี่ยถือเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเพราะว่ามณฑลกวางตุ้งคือมณฑลที่มี GDP ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากแล้วก็ยิ่งในอนาคตเนี่ยที่เขามีโปรเจกต์ที่เรียกว่า The Greater Bay Area นะครับไอ้ The Greater Bay Area ที่พูดถึงกวางตุ้งเชื่อมต่อฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยนะครับถือเป็นเขตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับของประเทศจีนที่จะพัฒนาให้เป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจทางตอนใต้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็น7คนนะครับที่อย่างที่บอกครับทีมสีทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทีมปฏิรูปครับค่ะคราวนี้นี่คือเห็นการวางตัวผู้ที่จะเรียกว่าเป็นสายอำนาจถัดๆไปหลังจากสีจิ้นผิงบ้างไหมคะอาจารย์ก็จริงๆเราก็มีอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตัวของ7คนที่เป็นผู้บริหารตัดสินใจสูงสุดแต่ในกรมการเมืองเองเนี่ยเราก็เห็นหลายๆคนนะครับที่คนชอบดูกันไว้อย่างเช่นเฉินหมินเอ๋อกับซึ่งมาจากแฟคชั่นของสีจิ้นผิงเองนะครับกับหูชุนหัวนะครับซึ่งก็เป็นแฟคชั่นของหรือว่ามุ้งของทางด้านหูจินเทาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน25คนที่เป็นกรมการเมืองเนี่ยก็ยังมีคนที่จะสามารถที่จะขึ้นมาบริหารต่อไปได้ในอนาคตแต่ว่าการเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้ครับว่าสีจิ้นผิงอาจจะอยู่ต่อ 1-2 สมัยแน่นอน1สมัยเนี่ยแน่ๆ2สมัยเนี่ยอาจจะเห็นนะครับแล้วถ้าไปดูอายุก็โอ้ยไม่เป็นไรนะเพราะสีจิ้นผิงปีนี้69 2สมัยก็79ยังอายุน้อยกว่าไบเดนวันนี้เลยถ้าไบเดนอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งก็คือสีจิ้นผิงก็ยังไม่ถึง80เอาไบเดนคงไม่ได้อยู่อีกสมัยไม่ใช่ใช่อาจารย์อันนี้เห็นหนึ่งด้วยเห็นด้วยดูจากทรงแล้วยากครับค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ทีนี้ขออนุญาตเติมตรงนี้นิดนึงนะคะอาจารย์เจ็ดอรหันที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยคุณสมบัติคือแบบว่าชั้นเทพที่เขาเรียกว่าอรหันก็ว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะในด้านของการได้ขยับขึ้นมาจนถึงท็อประดับท็อปอยู่ในโพลิตบูโรเลยแบบนี้คือแต่ละท่านก็ก้าวขึ้นมาจาก
ตามลำดับขั้นตอนของการเป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมคะอาจารย์คือใช่ครับใช่ครับคำถามคุณผู้ฟังฟังมาจนถึงตอนนี้อาจจะบอกว่าจีนเขามีระบบการเมืองอย่างไรที่ทำให้ได้คนที่มีทั้งคุณภาพแล้วก็ได้ก้าวขึ้นมาถึงระดับท็อปด้วยอย่างเงี้ยคะอาจารย์ระบบของจีนเขาเรียกระบบโนแมนคาจูล่านะครับโนมันคาจูล่าเนี่ยเป็นระบบที่ใช้มาตั้งแต่ประเทศสังคมนิยมในโซเวียตเนี่ยเขาใช้นะครับก็คือเวลาเขาพูดถึงผลตอบแทนจากการทำงานเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือเงินเดือนซึ่งมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอยู่ตรงนั้นตามค่าครองชีพที่มันเปลี่ยนตามเงินเฟ้อเพราะนั้นคุณทำงานเนี่ยเงินเดือนคุณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนอย่างเช่นการได้เลื่อนตำแหน่ง อย่างเช่นการได้สวัสดิการบ้านพักสวัสดิการรถรับส่งสวัสดิการโรงพยาบาลคูปองต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆลูกเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นระบบสร้างอินเซนทีฟครับแล้วระบบพวกนี้มันจะมีอายุกำหนดอย่างเช่นถ้าคุณเริ่มระบบทำงานในระดับต่ำสุดของระบบกระบอกพวกนี้นะครับตั้งแต่สมัยที่คุณเพิ่งจบมัธยมปลายหรือจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยมันจะมีเพดานเลยว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองคุณต้องแสดงผลงานให้โดดเด่นถ้าคุณแสดงโดดเด่นคุณจะได้เลื่อนสเต็ปขึ้นไปสเต็ปที่สองบ้านคุณจะดีขึ้นค่ะโอ้ประกันสุขภาพคุณจะดีขึ้นโรงเรียนของลูกคุณจะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สามารถพิสูจน์ตัวเองได้คุณก็อยู่ในไอ้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยไปเรื่อยๆโอ้ค่ะแต่ชั้นที่หนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปนะแต่โอกาสที่คุณเกินอายุเกณฑ์นึงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะได้กระโดดขึ้นเนี่ยยากมากละโอเคยกเว้นกรณีพิเศษเช่นไอ้คนที่อยู่เหนือหัวคุณขึ้นไป 2-3 สเต็ปมันโกงแล้วมันถูกจับติดคุกไปค่ะมันก็จะมีคนที่ได้เลื่อนเป็นชั้นๆไปถูกต้องไหมครับซึ่งระบบพวกนี้บางทีมันข้อดีส่วนหนึ่งก็คือมันสร้างแรงจูงใจให้คนพิสูจน์ตัวเองค่ะทำงานหนักเพื่อจะได้เลื่อนชั้นถูกต้องไหมครับค่ะแต่มันก็มีผลร้ายด้วยเพราะว่าก็มันมีบางคนที่มันแสดงผลงานไม่ได้อ่ะฝีมือไม่ถึงอ่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสใหญ่ไปกว่านี้แล้วอ่ะพอไม่มีโอกาสใหญ่ไปกว่านี้ก็เป็นไงครับก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอยู่ไปอย่างนั้นเองแย่กว่านั้นอาจจะโกงก็ได้อาจจะคอร์รัปชันก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจีนเลยต้องซีเรียสเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แต่ระบบโนแมนคาจูล่าส่วนดีก็คือมันทำให้เด็กจบใหม่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยแล้วอยากโตสายที่เป็นระบบรัฐอ่ะขอเอาตัวเองไปประจำอยู่ในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดลำบากที่สุดใช่จะได้มีโอกาสกระโดดขึ้นในโนแมนคาจูล่านี่เร็วๆระบบของแล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่เขาบอกว่าอู้พอถึงระดับสูงสุดเนี่ยเพดานอยู่ที่68นะถ้า67ได้ไปต่อแต่ถ้า68ต้องลงจากตำแหน่งเนี่ยก็เนี่ยก็อยู่ในระบบอายุของโนแมนคาจูล่านี่เช่นเดียวกันครับโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคือถ้าเกิดจะไปตามสเต็ปหรือเร็วกว่าสเต็ปก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมันเป็นแรงจูงใจทำให้พิสูจน์ความสามารถที่ตัวเองก็คือจะพยายามมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ระบบก็ได้บุคคลที่มีความสามารถมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยนะอาจารย์ใช่ถูกต้องครับก็หลายๆคนก็บอกโอ๊ยคอนทริบิวต์ขนาดนี้แล้วได้อะไรก็ได้พักโปรโมทให้คุณเนี่ยค่ะบริษัทก็ทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด500บริษัทแรกของจีนเนี่ย 92% ตั้งพักตัวเองเป็นสาขาพักนะครับตั้งบริษัทตัวเองเป็นสาขาพักเพื่อจะได้กระโดดเข้าสู่แบบนี้แหละถ้าบริษัทพิสูจน์อะไรให้พักเห็นว่าฉันทำประโยชน์ให้กับประเทศนะฉันก็จะได้โปรโมทอย่างเช่นกรณีเมิ่งหวันโจอย่างเงี้ยเห็นปะค่ะหัวเว่ยของหัวเว่ยอย่างเงี้ยคือแบบได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรสตรีอ่ะเพราะคุณก็แสดงออกให้เห็นไงว่าผมทำเพื่อชาติอย่างเงี้ยนึกออกไหมค่ะหรือใครที่ทำแล้วผิดพลาดอ่ะคุณก็ดูกรณีแจ็คหม่าเป็นตัวอย่างค่ะก็เงียบหายไปค่ะอาจารย์ทีนี้พูดถึงประเด็นบุคคลนิดนึงมีดราม่าอยากให้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ากรณีของภาพที่ว่ามีการเชิญอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาเนี่ยออกไปจากที่ประชุมพรรคซึ่งก็เป็นภาพที่เรียกว่าถ้าใครติดตามมาก็บอกไม่ค่อยจะเคยเห็นมาก่อนกับการประชุมพรรคระดับขนาดนี้นะคะอาจารย์คิดว่ามันมีนัยยะอะไรไหมคะก็มันคือในจีนเขาก็ลือกันไปเป็น2ทางถูกต้องไหมครับค่ะทางหนึ่งก็คือไปเชื่อมกับไอ้ข่าวลือช่วงที่สีจิ้นผิงกลับมาจาก
จากอูซเบกิสถานที่ไปประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชันนะว่าก็ไอ้ที่มันมีข่าวพวกเนี้ยค่ะอูจินเทาเป็นคนปล่อยไงเป็นมาสเตอร์มายง่ายถูกต้องไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนประชุมก็มีบริดจ์แมนใช่ไหมที่มีคนขึ้นไปขึงป้ายผ้าที่แถวมหาลัยปักกิ่งบนสะพานแล้วก็มีปล่อยควันมีเขียนด่ารัฐบาลอะไรเงี้ยเนี่ยหูจินเทาให้ท้ายเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคืนโดยการแบบอยู่ในห้องประชุมแล้วก็เนี่ยเรียกไปเก็บเลยซึ่งคือคนลือก็อาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนวัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือเวลาเขาจะจัดการอะไรในรูปแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำออกสื่อครับไม่โชว์เขาจะทำเงียบๆเนียนๆอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็จะให้คนคนนั้นอยู่บ้านไปเลยจนตายเคยเกิดขึ้นถูกต้องไหมกรณีเจ้าจือหยางกรณีอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาไม่มาทำออกสื่อเขาไม่ทำกระตุกกระตานะครับแล้วก็เรื่องการตกลงภายในพักเนี่ยจริงๆมันทำเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่การประชุมไปใต้เหอค่ะช่วงฤดูช่วงสิงหาคมใช่ไหมครับที่เขาจะต้องแบบหยุดงานกันไปแล้วไปพักผ่อนร่วมกันระหว่างผู้บริหารรุ่นปัจจุบันกับรุ่นเก่าแล้วก็ไปดีลกันให้ทุกอย่างเรียบร้อยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่มาออกหน้าแบบนั้นหรอกนะครับค่ะแล้วก็เพราะนั้นจีนเองถ้ามันมีน้ำขุ่นเขาจะเอาไว้ข้างในครับน้ำใสอยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มาเชือดออกข่าวแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าแต่ละฝ่ายก็มีสาวกมีคนที่ชื่นชอบอ่ะดังนั้นไปทำแบบนี้เองมันเป็นการสร้างศัตรูมันเป็นการคือสร้างคลื่นใต้น้ำมากกว่าด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ทำเงียบๆดีกว่าครับอันต่อมาก็คือข่าวลือกระแสที่สองซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นจริงมากกว่าก็คือแกก็ไม่สบายนึกออกไหมฮะว่าอายุของสีจินอายุของหูจินเทาเนี่ย79ย่าง80แล้วตลอดการประชุมเนี่ยเราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะว่าที่ไปจริงๆก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วก็คือไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีคนประคองเดินไม่ค่อยถนัดแล้วใช่แล้วถ้าเกิดเรามีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะเราจะรู้ถูกต้องไหมครับว่าวันนี้เก่งออกงานได้ฝืนตัวเองบอกไหวไหวแต่ให้ไหวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมะรืนนี้อาทิตย์หน้าป่วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคนรอบข้างเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ไหวอยากจะให้ไปพักแต่ตัวแกเองอ่ะลองนึกภาพดูว่าโอ้โหเป็นผู้นำระดับนั้นน่ะนั่งอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือของสีจิ้นผินน่ะแล้วโดยมารยาทใน plenary session สังเกตดูแถวหน้านี่ไม่เคยมีใครลุกต้องนั่งจนจบเพราะนั้นแกก็อยู่กับระบบนี้มาตั้งแต่เด็กอ่ะจนโตอ่ะแกก็รู้ว่าตำแหน่งนี้มันต้องนั่งอ่ะแต่คนรอบข้างบอกให้ไปพักแล้วแกก็แบบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเขาเชื่อว่าเขาไหวอ่ะเขาก็จะฝืนอยู่ต่อถูกต้องปะค่ะแต่คนอื่นบอกไม่ไหวให้ไปพักเถอะอ่ะมันก็เลยเกิดภาพที่แบบตกลงจะลุกหรือไม่ลุกอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งนึงที่เห็นก็คือรายงานข่าวของจีนก็คือบอกว่าแกก็ลุกแล้วก็ไปนั่งพักในห้องข้างๆแล้วก็สถานการณ์สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วตอนเวลาที่มันจบการประชุมก็ออกมาถ่ายรูปด้วยกันนะฮะโอ้ค่ะคือถ้าเชื่อกันก็คงไม่มาถ่ายรูปด้วยกันมั้งก็คือป่านนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยใช่ถูกป่านนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วต้องครับค่ะแต่ก็อันนี้ก็เราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะก็ลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรที่นี้อยากขยับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีรอบ2เรื่องสุขภาพเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็จะมีข่าวคุณจินเทาไปดูงานไปอะไรเงี้ยสักหน่อยนึงให้ออกมาว่าโอเคยังอยู่ครับค่ะทีนี้อาจารย์ขยับมานิดนึงได้ไหมคะกับเรื่องของสัญญาณหรือว่ามาถอดรหัสว่าจีนส่งสัญญาณอะไรกับโลกในด้านของความมั่นคงบ้างได้ไหมคะอาจารย์มีบ้างไหมในมุมที่เราต้องรู้อะคะอาจารย์จีนพูดเยอะในเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับคำสำคัญเที่ยวนี้เนี่ยจีนพูดเรื่อง security safety เยอะจีนพูดเรื่อง econ and development เยอะจีนพูดเรื่องเทคโนโลยีเยอะจีนพูดเรื่องปราบโกงเยอะนะครับอันนี้เป็น4เรื่องหลักที่เขาพูดนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเองเนี่ยจีนเองก็เป็นคนที่สนับสนุนแนวคิดนะครับว่าโลกนี้ต้องเป็นประชาคมที่กำหนดชะตากรรมร่วมกันกำหนดอนาคตร่วมกันถูกไหมครับเพราะนั้นการวางระเบียบโลกกฎกติกาต่างๆทางด้านความมั่นคงเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นยูนิลาริตี้ต้องไม่ใช่มหาอำนาจชาติเดียวที่สร้างกฎกติกาเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้เล่นแต่ว่าโลกต้องเป็นโลกหลายขั้วมัลติโพลาริตี้ที่ทุกประเทศก็มีสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมสร้างกติกาไปพร้อมกันค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นต่อจากนี้ก็คือการพูดถึงนโยบายของจีนมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า Global Security Initiatives ค่ะ
ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแหละครับที่ผมคิดว่าอเมริกาก็คงจะไม่ค่อยชอบมากนะเพราะว่าอเมริกาก็จะสูญเสียสถานะเฮจิมอนหรือว่าคนคุมกฎแต่เพียงผู้เดียวค่ะในเรื่องที่สื่อต่างชาติรายงานกันเยอะๆอย่างเช่นเรื่องการรวมชาตินะคะในมุมมองอาจารย์คิดว่าท่านประธานาธิบดีสีนี้ให้น้ำหนักมากขนาดไหนคะก็จริงจริงก็กำหนดชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่ในธรรมนูญของพรรคด้วยใช่ไหมครับว่าการรวมชาติก็เดดไลน์ก็คือ2049-2050นะครับแล้วเขาก็พูดอย่างชัดเจนว่าเขาจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะเกิดการรวมชาติอย่างสันติค่ะแต่ว่าเขาก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้ใช่ไหมครับว่าเขาใช้ทุกวิถีทางนะค่ะถ้า1มันเกิดการแทรกแซงจากพลังภายนอกค่ะ2ถ้าไต้หวันประกาศเอกราชเขาก็ใช้ all necessary means นะครับใช้เครื่องมือที่จำเป็นทุกอย่างนั่นก็คือใช้กำลังทางการทหารถ้าเกิดเงื่อนไข2เงื่อนไขนี้นอกนั้นถ้าไม่เกิด2เงื่อนไขนี้แล้วเขาให้การบริหารจัดการ2ช่อง2ฝั่งของช่องแคบเนี่ยเป็นเรื่องของคนจีนใช่มั้ยเขาบอกเป็นเรื่องของคนจีนต้องให้คนจีนจัดการกันเองเนี่ยเขาก็จะพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อใช้วิธีการที่สันติครับค่ะ2049นี่คือเป็นเป้าเดิมมั้ยคะอาจารย์เงื่อนเวลาเดิมใช่ครับเป็นสิ่งที่เป็นช่วงเวลาเดิมที่จีนก็พูดมานานแล้วในสิ่งที่เรียกว่าความฝันของจีนใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นเลขสำคัญนะครับ2021ใช่ไหมครับกับ2049 2021ก็คือวาระครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน1921ถึง2021นะครับแล้วก็วาระครบรอบ100ปีสถาปนาสาธารณประชาชนจีนก็1949ถึง2049ครับอืมค่ะอาจารย์ในมุมมองอาจารย์เนี่ยคิดว่าวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพของจีนเนี่ยในครั้งนี้สัญญาณของจีนเนี่ย aggressive ไหมคะอาจารย์หรือว่าเหมือนเดิมหรือว่าดูแล้วนี่คือผมว่านี่คือสิ่งที่จีนพูดมาโดยตลอดคือ aggressive อยู่แล้วใช่ไหม หลายคนมองว่ารู้สึกว่าจีนใช้จีนมีความเป็น strong leader เพิ่มขึ้นโอเคค่ะแต่สำหรับผมอ่ะผมมองว่าจีนมันก็เป็นสตรองลีดเดอร์แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะจะเป็นเหมาเจ๋อตงเติ้งเสี่ยวผิงเจียงเจอหมินหูจินเตาสีจิ้นผิน2สมัยแล้วมันเป็นสตรองลีดเดอร์มาตลอดค่ะและถามว่ามันเข้มขึ้นไหมผมกลับมองว่าเขาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเป็นตัวเปรียบเทียบมันเปลี่ยนไปค่ะคือเราเห็นภาวะผู้นำของอเมริกามันถดถอยค่ะเราก็เลยมองว่าคนหนึ่งถดถอยอะครับค่ะคนที่อยู่ที่เดิมก็เลยดูเหมือนกับสตรองขึ้นดูแต่เข้มแข็งมากขึ้นครับโอเคค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ค่ะดึงมาที่ประเทศไทยบ้างมีแง่มุมไหนที่ไทยคิดว่ามองแล้วน่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าจะเป็นส่วนที่เรารออยู่แล้วก็มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จีนเองก็ยังคงชื่นชมกับเรื่องของ Dynamic Zero Covid นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการชื่นชมกับ Dynamic Zero Covid ก็แปลว่าเขาจะกลับไปไม่ใช้ไอซีโร่โควิดอีกแล้วถูกต้องไหมครับไอซีโร่โควิดนี่มันคือตัวเจ็บปวดถูกต้องไหมครับไอดินามิกซีโร่โควิดนี่มันก็เริ่มผ่อนคลายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอถึงผ่อนคลายถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเปิดเรื่องของการทำธุรกรรมการเดินทางการอะไรได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยคิดว่าช่วงเวลาที่น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นมีนาคมปีหน้าเพราะว่ามีนาคมปีหน้าเนี่ยมันจะมีการประชุม2สภาใช่ไหมครับการประชุม2สภาเนี่ยสภาหนึ่งคือสภานิติบัญญัติอีกสภาหนึ่งคือสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเพราะนั้นถ้าสภาที่ปรึกษาทางการเมืองซึ่งมีสมาชิกร่วม 3,000 คนมานั่งประชุมอ่ะแล้วเป็นมติออกมาที่ประชุมว่าโอเคเราจะผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจบสวยถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าโอเคจีนก็ฟังประชาชนอย่างเป็นต้นครับเป็นความต้องการของประชาชนที่จะผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ในมุมนี้ก็คือน่าจะเป็นมุมที่พี่ไทยก็คงรอนะคะเรื่องนโยบายโควิดของจีนแต่ว่าเขาก็ยังดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Dynamic Zero Covid อยู่ต่อไปเราก็รอไปก่อนนะคะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าก็ต้องรออย่างเดียวไม่ได้ครับก็ต้องเตรียมความพร้อมถูกต้องไหมครับเพราะว่าพอเปิดเมื่อไหร่มันพรึบแน่นอนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เตรียมความพร้อมไม่อะไรไว้เลยแล้ววันที่เขาเพิ่มไฟล์บินแล้วเขาบินมาเมืองไทยกันเป็นล้านคนแล้วคุณรับไม่ได้เนี่ยก็เสียโอกาสเพราะนั้นรออย่างเดียวไม่ได้ต้องเตรียมความพร้อมค่ะโอเคอาจารย์จบท้ายในช่วงนี้อยากให้อาจารย์สรุปนะคะว่าอายุสมัยของจีนนะคะยุคที่3ละ
ก้าวต่อไปของจีนให้อาจารย์จำกัดความจบท้ายในช่วงนี้นะคะอาจารย์จะใช้คำว่าอะไรดีคะก็จีนเป็นพลังหลักขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพลังเดียวที่เหลืออยู่ของโลกแล้วครับลองนึกภาพว่า GDP ของทั้งโลกมันเท่ากับ 100% ใช่ไหมค่ะแล้วเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมันมีอยู่3เครื่องเครื่องแรกคือจีนใช่ไหมครับเศรษฐกิจใหญ่ประมาณ 18-19% เครื่องที่2คืออเมริกาเศรษฐกิจใหญ่ประมาณ 15-16% ค่ะเครื่องที่3คือยุโรปเศรษฐกิจใหญ่ประมาณ 15% ค่ะแต่เราเห็นชัดเจนว่าอเมริกาปีนี้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะเครื่องยนต์ที่2ดับเครื่องยนต์ที่3ยังทะเลาะกับรัสเซียอยู่เครื่องยนต์ที่3ดับเพราะนั้นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเหลือเครื่องยนต์เดียวค่ะดังนั้นถ้าเครื่องยนต์เดียวเครื่องยนต์สุดท้ายมันดับไปด้วยเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยว่าโลกมันจะเป็นยังไงถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะต้องร่วมมือนะครับแล้วก็พยายามแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันกับจีนค่ะแล้วก็หวังว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้เนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วเราก็วางโพสิชันของเราให้กลายเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างจีนกับยุโรปจีนกับอเมริกาประเทศไทยเราก็จะอยู่รอดครับค่ะวันนี้นะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะครับครับสวัสดีครับครับ